2ท่านที่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็น2ท่านที่เก่งที่สุดเลยนะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้โคนันจะบอกว่าทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านของเรานะครับอยู่ที่แท่นของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับแล้วก็ซูกิชิบุฟเฟ่1ใน2คนนี้แหละครับจะมีคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โคนันของเราในวันนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วครับข้อนี้เนี่ยคุณพิมพ์ชนกจะเลือกก่อนเชิญเลยครับ1ถึง6ฮะเลือกเบอร์ไหนดีครับอันนี้เลือกเบอร์มาจากรอบแรกนะคะเบอร์ได้เบอร์5ก็เอาเบอร์5เผื่อจะนำโชคได้บ้างมาเบอร์5ครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับในการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันมีอยู่หลายตอนที่ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งผู้เขียนได้นำบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญนั่นก็คือคนที่พากย์เสียงเจ้าหนูโคนันในการ์ตูนแอนิเมชันยอดนักสืบจิ๋วโคนันพากย์ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนี่คือคำถามครับผมถามว่าผู้ที่พากย์เสียงการ์ตูนโคนันพากย์ภาษาญี่ปุ่นมีชื่อว่าอะไรครับแล้วก็เคยปรากฏตัวอยู่ในละครแอนิเมชันตอนที่ชื่อว่าอะไรครับเอาละครับพิมพ์ชนกครับเป็นยังไงบ้างฮะตกใจนิดหน่อยค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะก็คือลองนึกดูครับเธอคนนี้เขาค่อนข้างมีบทบาทกับชีวิตอาจารย์โกโชมากครับนอกจากพากย์โคนันแล้วเนี่ยเธอยังเคยพากย์เป็นยายบะอะค่ะซึ่งเป็นการ์ตูนที่ของอาจารย์โกโชเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังร้องเพลงประกอบให้โคนันด้วยร้องได้ป่ะร้องได้ป่ะร้องไม่ได้ค่ะร้องไม่ได้ ใช่ค่ะคือบทบาทเธอค่อนข้างเยอะแล้วก็เธอเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญเธอเป็นอดีตภรรยาของอาจารย์โกโชด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเป็นนักร้องด้วยนักร้องด้วยคนเป็นเมียอาจารย์ด้วยเมียอดีตค่ะเป็นอดีตเมียอาจารย์ด้วยไม่รู้ว่าไปพบรักกันตอนไหนโอ้โหครับตอนพากย์เสียงนี่แหละครับใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นในหนังสือการ์ตูนอ่ะจะอยู่เล่ม15แล้วก็ปกเล่มนั้นจะเป็นรูปโคนันร้องเพลงครับคือเหมือนกับเหมือนตัวอาจารย์ต้องการจะสื่อว่าเนี่ยตอนนี้โคนันร้องเพลงนะก็คือตอนที่มีเธอคนนี้ที่เป็นคนพากย์ครับนั่นแหละค่ะเอาละฮะสรุปแล้วทราบไหมครับทราบค่ะทราบนะฮะผมย้ำคำถามอีกทีนึงนะครับผู้ที่พากย์เสียงตัวการ์ตูนโคนันพากย์ภาษาญี่ปุ่นชื่อนะฮะชื่อว่าอะไรครับชื่อทาคายาม่ามินามิค่ะทาคายาม่ามินามิค่ะเคยปรากฏเป็นตัวละครอยู่ในแอนิเมชันนะครับตอนที่ชื่อว่าอะไรครับตอนคดีลักพาตัวนักร้องยอดนิยมค่ะยืนยันคำตอบนะครับยืนยันค่ะผมจะเฉลยทีละข้อนะฮะมีไม่มั่นใจข้อไหนหรือเปล่าครับชื่อตอนอะชื่อตอนไม่มั่นใจน่าจะประมาณนี้นะหนูว่านะครับงั้นผมเฉลยชื่อคนก่อนนะไม่ใช่ผิดไปคำเดียวนี่หนูกรี๊ดนะไม่ได้ไม่ได้ฮะชื่อคนนะครับตอบว่าคนคนนั้นชื่อทาคายาม่ามินามิค่ะและนี่คือคำตอบครับทาคายาม่ามินามินะครับผิดไม่ได้เลยนะครับเอาหรือยังครับถูกครับเย้แล้วก็ที่ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมฮะชื่อตอนครับมีชื่อว่าคดีลักพาตัวนักร้องยอดนิยมค่ะและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกค่ะถูกถูกครับของเสียงภาคเจ้าหนูโคนันในการ์ตูนแอนิเมชันภาคภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็คือคุณมินามิทาคายามะอดีตศิลปินวงทูมิกซ์และอดีตภรรยาของอาจารย์โกโชอาโอยามะผู้เขียนนั่นเองครับซึ่งอาจารย์โกโชก็ได้นำเธอมาเป็นตัวละครสำคัญที่ถูกลักพาตัวไปในตอนคดีลักพาตัวนักร้องยอดนิยมอีกด้วยครับอันนี้ความกดดันมาอยู่ที่คุณสรายุทธนะครับผมบอกเลยฮะข้อนี้คุณต้องถูกเท่านั้นครับถ้าคุณตอบผิดสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โคนันเป็นคุณพิมพ์ชนกทันทีเลยครับต้องถูกเท่านั้นนะฮะ
ครับเชิญนะคุณสรายุทธครับเอาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันครับเบอร์หนึ่งนะครับครับในการ์ตูนเรื่องโคนันมีสถานที่เกิดเหตุที่หลากหลายมากนะฮะซึ่งมีหลายแห่งที่อ้างอิงจากสถานที่ที่มีอยู่จริงหนึ่งในสถานที่นั้นก็คือบ้านเกิดของผู้เขียนนั่นเองครับและนี่คือคำถามครับผมถามว่าจังหวัดบ้านเกิดนะครับของโกโชอาโอยาม่าคือจังหวัดอะไรครับปรากฏเป็นฉากของคดีที่อยู่ในหนังสือเล่มที่เท่าไหร่ครับยังไม่จบนะฮะแล้วก็อยู่ในแอนิเมชันตอนที่มีชื่อว่าตอนอะไรครับโหดมากคุณมีอะไรช่วยไหมฮะปวกผีเสื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมถ้าไม่มีนะคุณเหนื่อยแล้วฮะคุณสรายุทธ์ครับใจเย็นๆนะครับครับผมใช้เวลากับตรงนี้ได้เต็มที่เลยนะฮะครับก็ผู้แต่งก็คืออาจารย์โกโชอาโอยาม่านะครับท่านก็จะมีจังหวัดบ้านเกิดของท่านนะครับก็คืออยู่ที่จังหวัดโทโทริส่วนในเล่มนี้มันยังพอเดาได้นะครับว่าเล่มที่เท่าไหร่เพราะว่าโทโทรินี่สถานที่ทำการของสน.ถ้าเกิดผมคาดการไม่ผิดนี่น่าจะเป็นของสน.คุณมะนะครับซึ่งมีสุดยอดสารวัตรอยู่ท่านหนึ่งนะฮะก็คือสารวัตรยามามูระครับนะครับเป็นสุดยอดแล้วนะครับในด้านของความขี้ขาดก็คือไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามนี่คือจะดูพึ่งไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคดีสารวัตรยามามูระนี่ก็ต้องพึ่งโมริโคโกโร่นะครับแต่ว่าจะมีฉากของโทโทริที่ปรากฏอยู่ในเล่มอะไรนี่ล่ะสิเพราะว่าฉากของสารวัตรยามามูระเนี่ยเกิดขึ้นหลายเล่มมากครับแล้วก็เท่าที่ผมนึกออกอีกก็จะมีอีกหลายๆคดีแล้วก็จะมีอีกคดีนึงที่เด่นๆนะครับก็คือคดีแม่มดสีเงินแห่งฟุรุยะนะครับอันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเขาลูกหนึ่งซึ่งลักษณะของคดีนี้ก็คือจะมีรถคันหนึ่งนะครับคอยที่จะมาแข่งกับผู้คนที่ขับไปมาเนี่ยแหละครับโดยลักษณะของภูเขาเนี่ยก็คือจะเป็นภูเขาที่มีหมอกลงหนามากเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะมองไม่เห็นคันอื่นหรอกนะครับแต่ว่ารถคันนี้คือจะมีลักษณะคือจะหลอกล่อให้ผู้ขับขี่คันอื่นเนี่ยเสียการทรงตัวนะครับก็เลยเป็นคดีอยู่นะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเล่มไหนที่เป็นจังหวัดโทโทริแต่ว่าในคดีของแม่มดสีเงินแห่งเขาฟุรุยะนะครับจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มีการปรากฏตัวของคุณยายของสารวัตรยามามูระซึ่งก็คือยามามูระมิซาเอะนะครับซึ่งมีการปรากฏตัวขึ้นมาเพียงตอนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นคนแก่หรือคนที่มีอายุมากแล้วการเดินทางไกลๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นสถานที่เกิดเหตุจึงน่าจะเป็นสถานที่นั่นนั่นเองเพราะว่าสารวัตรยามามูระเนี่ยคือบ้านเกิดของเขาก็อยู่ที่โทโทริเหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณยายก็ต้องเป็นคนโทโทริด้วยเพราะฉะนั้นครับขอตอบครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสรายุทธ์ตอบถูกเนี่ยนะครับเริ่มใหม่ครับเล่นกันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณสรายุทธ์ตอบผิดนะครับคุณพิมพ์ชนกเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โคนันทันทีเอาละครับพร้อมนะครับยืนยันคำตอบครับตอบว่าจังหวัดโทโทริครับเล่มที่63ตอนอนิเมะคดีแม่มดสีเงินแห่งเขาฟูรุยะครับและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมผิดครับไม่ใช่นะครับโอ้ยข้อนี้บอกเลยยากจริงๆครับมีใครอธิบายได้ไหมครับคุณวิชโรครับก็จังหวัดโทโทริถูกแล้วครับถ้าจำไม่ผิดจะมาจากเล่ม25ถูกต้องฮะเล่ม25ชื่อตอนว่าคดีฆาตกรรมบ้านแมงมุม
ประมาณนี้ค่ะใกล้เคียงมากนะครับแอนิเมชันคืออาถรรพ์บ้านแมงมุมที่โทโทริใช่ไหมครับโอ้โหฮะแต่ถือว่าใกล้เคียงมากนะคุณพิมชโนครับเยี่ยมมากเลยครับแต่แน่นอนแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับแฟนพันธุ์แท้สุดยอดของเราเลยนะฮะสำหรับคนนั้นก็คือคุณพิมชโนนั่นเองครับเยี่ยมมากเลยครับในที่สุดเราก็ได้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้โคนันเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยกับคุณพิมพ์ชนกจริงๆยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับนี่ล่ะครับฉากในการ์ตูนโคนันตอนอาถรรพ์บ้านแมงมุมที่ทอดโทริซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของโกโชอาโอยาม่าผู้เขียนนั่นเองซึ่งในตอนนี้นักสืบชื่อดังของเรื่องอย่างโมริโคโกโร่และยอดนักสืบตะวันตกอย่างฮัตโตริเฮจิได้ถูกจ้างให้ไปสืบคดีประหลาดที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนี้ซึ่งที่จังหวัดโทโทรินี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โคนันที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและเฉลิมฉลองให้แก่ความสำเร็จของผลงานโกโชอาโอยาม่าอีกด้วยครับแป้งเย็นตรางูกลิ่นโอเชียนเฟรชดัชมิลคิดภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทุกคนจะรักในมิตรภาพยักษ์